เหล่าเย๋เย๋เตอเม้าจื่อหมวกของคุณปู่ตรงเทียนเต้าเลอเปยเฟิงฮูฮูเตอชุยเจอเต้าชู่โตซื่อไปหมางหมางเตออีเพียนเทียนชี่เหินเหลิงเหินเหลิงหน้าหนาวมาถึงแล้วลมเหนือพัดมามีหิมะสีขาวโพลนไปทั่วทุกแห่งและอากาศก็หนาวมากโยอี้จือเสียวเหนียวเจินเคอเหลียนทาเหมยโยเจียเลอทาจ้ายสู้จือสร้างเหลิงเต๋อจือฟาโตมีนกตัวหนึ่งน่าสงสารมากไม่มีบ้านอยู่ตัวสั่นจากความหนาวเย็นอยู่บนกิ่งไม้เสียวเหนียวซัวเหล่าเย๋เย๋เฟิงป๋าอัวเมินเตอเหนียวอัวชุยโจวเลออัวเมินเหมยโยเจียเลอเหลิงเต๋อจื้อฟาโตนกพูดว่าคุณปู่ลมพัดรังนกของเราไปเราไม่มีบ้านและเราหนาวมากหวีซื่อเหล่าเย๋เย๋จิ้วย่งจื้อจีเตอเม้าจื้อเก๋ยเสียวเหนียวจั่วเลอเหนียวอัวเหล่าเย๋เย๋เตอเม้าจื้อเขอเจินหนวนหัวยาชายชราจึงใช้หมวกทำรังนกให้นกหมวกของคุณปู่อบอุ่นมากฉงฉืออีโฮ่เหล่าเย๋เย๋เทียนเทียนโตหลายขั้นเสียวเหนียวทิ้งเสียวเหนียวช่างเก้อเสียวเหนียวเมินเฟยฉางเกาซิ่งนับแต่นั้นมาคุณปู่ก็มาดูนกทุกวันฟังเสียงนกร้องนกมีความสุขมากเคอซื่อโยอี้เทียนเหล่าเย๋เย๋เหมยโยหลายเวียนหลายเหล่าเย๋เย๋ปิ้งเลอเสียวเหนียวเย๋จือเต้าเลอเหล่าเย๋เย๋เซิงปิ้งเตอเซียวซีแต่วันหนึ่งคุณปู่ไม่มาดูนกปรากฏว่าคุณปู่ป่วยนกก็ทราบข่าวการเจ็บป่วยของคุณปู่ด้วยเสียวเหนียวจั่วเฉิงเลออี้ติ่งเม้าจื่อส่งเกยเลอเหล่าเย๋เย๋กั่วเลอจีเทียนเหล่าเย๋เย๋เตอปิ้งจงหวีห่าวลานกทำหมวกและมอบให้แก่ชายชราชายชราไม่กี่วันต่อมาอาการป่วยของคุณปู่ก็หายในที่สุดถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ